สวัสดีค่ะเน่ Oriental Coffee นะคะค่ะวันนี้เน่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วค่ะหลายๆท่านจะต้องอยากจะทำตามแน่นอนค่ะเพราะว่ามันทำง่ายมากๆแล้วก็อย่างหนึ่งคือไม่ต้องมีเครื่องชงกาแฟก็ได้นะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เน่จะทำเป็นถ้าเรียกเป็นชื่อก็คือเป็น Orange Black Coffee นะคะหรือว่ากาแฟน้ำส้มคั้นนั่นเองค่ะก็เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำกาแฟกันก่อนคราวนี้เนี่ยอย่างถ้าเราไม่ใช้เป็นเครื่องชงอะค่ะเนี่ยจะวันนี้เนี่ยทำเป็นแบบเฟรนช์เพรสนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำเฟรนช์เพรสอะค่ะคือหนึ่งเนี่ยไม่ได้ต้องการกาแฟที่มันหนักมากถ้าเราทำจากเครื่องชงกาแฟค่ะมันจะได้กาแฟค่อนข้างเข้มข้นใช่ไหมคะเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากได้กาแฟที่มันไม่หนักมากอะค่ะก็เลยเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบใช้เฟรนช์เพรสกันนะคะทีนี้อันนี้เนี่ยก็บดกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เครื่องบดหมุนๆเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้ก็พอเป็นเฟรนช์เพรสอย่าลืมนะคะเราจะบดเขาหยาบๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะก็จะบดหยาบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแช่กาแฟใช่ไหมเปิดมาหอมมากเลยค่ะทีนี้พอเราบดกาแฟได้มาแล้วเราต้มน้ำนะคะน้ำกาแฟพอเราต้มแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาใส่กาแฟกันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าหากว่าแต่ละคนมีสูตรของตัวเองเนี่ยชอบกาแฟเข้มมากเข้มน้อยก็ลองปรับดูได้นะคะทีนี้ของเน่ถ้าธรรมดาที่เวลาเน่ทำเฟรนช์เพรสอะค่ะเน่ใช้ช้อนตวงของตัวเองเนี่ยค่ะก็คือประมาณ4ช้อนตวงนะคะ1 2 3 4นะคะ4ช้อนตวงแล้วก็เดี๋ยวเน่จะใส่น้ำกาแฟไปที่300 ml ค่ะกาแฟนะคะเวลาที่เราต้มเสร็จแล้วอะค่ะเราจะปล่อยให้เขาหายเดือดแป๊บหนึ่งนะคะเพราะจริงๆแล้วเราจะไม่ใช้น้ำต้มเดือดที่แบบว่าต้มสุกไปเลยอย่างเงี้ยไม่นะคะอันนี้ถ้วยหนึ่งมันประมาณ250นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก50พอเราได้เสร็จแล้วก็คนนิดนึงค่ะแล้วก็กดเฟรนช์เพรสนะคะกดเอาไว้ให้กาแฟเขาจมน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งเอาไว้4นาทีนะคะทีนี้พอในระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาทำนี่เลยค่ะมาทำน้ำส้มกันเนาะน้ำส้มเราก็คือใช้เป็นน้ำส้มอันนี้เนี่ยใช้เป็นน้ำส้มสายน้ำผึ้งนะคะก็คั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราคั้นเลยนะคะก็ถ้าที่บ้านเรามีน้ำส้มแบบไหนก็ใช้ได้นะคะพอดีอันนี้ที่บ้านเน่ตอนนี้เป็นน้ำส้มใส่น้ำผึ้งนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำส้มนะคะที่4ออนค่ะพอเราคั้นน้ำมาได้แล้วเราก็ยกขึ้นมาสี่ออนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะเดี๋ยวดูเวลาก่อน อีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราแช่น้ำอีกแป๊บนึงนะคะตอนนี้เราก็คือเตรียมน้ำส้มไว้แล้วก็เดี๋ยวเราดูน้ำกาแฟที่เราได้นะคะจะได้กินกาแฟน้ำส้มคั้นนะคะอร่อยมากอันนี้ชิมมาแล้วค่ะแต่ว่าส้มเราต้องอร่อยด้วยนะคะก็อยู่ที่ส้มด้วยนะคะถ้าว่าส้มหวานส้มเปรี้ยวอะไรเงี้ยค่ะก็ส้มอันนี้เขาก็คือจะหวานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กาแฟที่แบบว่าหอมๆแล้วก็ไม่เข้มมากนะคะแล้วมาบวกกับน้ำส้มหวานๆนะคะสี่นาทีแล้วนะคะพอเราได้สี่นาทีแล้วเราก็กดลงค่ะกดน้ำกาแฟลงเสร็จแล้วเราก็จะมาตวงกาแฟนะคะกาแฟมาที่2ออนแล้วนะคะอันนี้เราก็ใส่น้ำแข็งที่น้ำส้มเลยค่ะ
เสร็จแล้วเราก็มาท็อปหน้าด้วยน้ำกาแฟของเราเลยค่ะก็เรียบร้อยค่ะอันนี้เราก็จะได้เป็นOrange Black Coffee นะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นน้ำส้มกาแฟดำนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วถ้าบางทีเราอยากจะแบบว่าบางคนเขาก็จะมีวางผิวส้มไว้นะคะที่ไม่ใช่วางผิวส้มขอโทษค่ะก็คือบางทีเขาก็จะวางแบบเป็นส้มฝานนะคะวางไว้ท็อปหน้าข้างบนก็ได้น่ากินเนาะเดี๋ยวเนี่ยชิมให้อร่อยจริงด้วยคือที่อร่อยเพราะว่าอะไรคะหนึ่งคือกาแฟเขาไม่หนักเกินไปนะคะเพราะว่าเราทำกาแฟด้วยเฟรมเพรสค่ะเราก็จะได้น้ำกาแฟที่แบบว่า เป็นแบบนุ่มๆนะคะแล้วก็มาบวกกับน้ำส้มนะคะเหมือนทานน้ำส้มเรามีความเข้มเบาๆของกาแฟอร่อยมากเลยค่ะก็อันนี้เป็นอีกเมนูนึงนะคะที่แน่อยากจะมาแชร์ค่ะเพราะว่าลองทำแล้วแบบก็อร่อยมากเลยนะคะก็คือแบบชอบนะคะเพราะว่าเนี่ยว่ามันทานง่ายแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบความเข้มของกาแฟมากแล้วอยากจะได้ความสดชื่นนะคะก็ลองทำดูค่ะเมนูนี้อาจจะเป็นเมนูขายดีก็ได้นะคะก็คือน้ำส้มกาแฟนะคะ Orange Black Coffee ค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นแก้ว16ออนซ์นะคะถ้ายังไงลองทำแล้วชอบไม่ชอบนะคะก็แนะนำติชมกันได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะจะได้มีคลิปดีๆนะคะหรือว่าจะได้มาชมคลิปที่เน่มาแชร์อีกนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ